่อนหน้านี้คือคนก็จะมองว่าอาจพี่เบลเองก็เป็นนักแสดงการออกมาโปรเจกต์ผู้หญิงด้วยกันมันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้เบลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในแบบโดยตรงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเบลก็ไม่ได้มีโอกาสได้ติดตามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเบลเชื่อว่าทุกฝ่ายพยายามทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องของสังกัดก็ตามหรือว่าทางแฟนคลับหรือว่าคนที่รักศิลปินอะไรหรือตัวศิลปินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบลถือว่าแบบเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วกันแล้วเบลก็เชื่อว่าหลังจากนี้มันคงจะมีอะไรที่เป็นความชัดเจนหรือมีแบบมาตรการหรืออะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นความสนใจให้เราอย่างไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลศิลปินกับต้องศิลปินอะไรแบบนี้ค่ะคือเอาจริงๆแล้วเบลก็คิดว่าในที่สุดแล้วอ่ะคือตัวเราอ่ะจะรู้ตัวดีมากที่สุดอยู่แล้วว่าแบบเรื่องมันแบบมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาช่องก็ดูแลเราดีบ้างตลอดก็ช่องก็ดูแลเบลดีค่ะดูแลเบลดีตลอดค่ะแต่คุณมอสเวลาเจอกระแสดราม่าหรือว่าเรื่องไหนไม่ค่อยเทคแอคชั่นออกมามากเท่าไหร่อ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดการของเราหรืออะไรที่แบบออกมาแล้วมันมีความชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนลุกลามไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็มีการถามก็หลังบ้านอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวว่าแบบค่ะถามตลอดค่ะถามตลอดค่ะแต่ว่าเขาก็ไว้ใจในประสบการณ์ชั่วโมงบินของเราค่ะคือเหมือนอาจจะเป็นแบบตัวเราเองที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะหรือว่าเขาไม่ใช่ว่าเราบิวสามารถเอาอยู่มันได้อยู่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะรู้สึกเพสพี่โป๊บขุดเรื่องอดีตมาเยอะเหมือนกันเลยแล้วเป็นหนุ่มที่หมื่นเลยอันนี้เราแบบไม่ได้มีโอกาสติดตามดูจริงๆเพราะช่วงนี้แบบถ่ายละครทำอะไรแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ค่ะพี่โป๊บก็โดนโจมตีหนักมากจริงเราในฐานะที่เคยทำงานใกล้ชิดกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอกเห็นใจทุกคนแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพี่โป๊บหรือว่าเป็นใครก็ตามที่โดนอะไรพวกเนี้ยค่ะในส่วนของเรื่องดราม่าคงไม่มีใครอยากแบบไปอยู่ในดราม่าอะไรทั้งนั้นอยู่แล้วความเป็นสุภาพบุรุษของพี่โป๊บเองพี่เบลน่าจะได้เคยสัมผัสและจะได้เห็นมากกว่าคนอื่นอ๋อค่ะก็สำหรับตัวเบลในฐานะเหมือนแบบเราทำงานร่วมกันเนาะแบบเป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเราทำหน้าที่ในส่วนของแบบทั้งสองฝ่ายได้แบบอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเวลาทำงานเขามีความให้เกียรติเราอยู่ให้เกียรติแบบว่าเรื่องของการแต่งเนื้อต้องตัวหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่ไหมให้เกียรติค่ะให้เกียรติค่ะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นเหมือนฉากที่อาจจะต้องมีอะไรก็จะขออนุญาตหรือว่าแบบขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีตลอดอีกเรื่องนะคะที่เราขออนุญาตที่ไปออกสามแซ่บแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เจอกับพี่วิวขึ้นมาแล้วแบบคนไม่เชื่อพี่วิวก็เป็นคนไม่เห็นนั่นจริงๆหรอค่ะก็จริงค่ะคือเหมือนแบบมันดูเกินจริงอะแบบว่าไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะออกมาเล่าหรืออะไรสักเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะแต่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะไม่รู้จะโกหกทำไมอยากดีเทลคนบอกว่าขึ้นเครื่องบินคนเดียวจริงๆได้ใช่ไหมแบบเป็นนางเอกระดับซุปตาร์ขนาดนี้ได้ค่ะปกติเดินทางคนเดียวบ่อยไหมพี่เบลก็อย่างที่บอกว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็เหมือนก็เป็นการปลดล็อกหลังจากนั้นก็มีการเดินทางคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีค่ะเรื่องการแลกคอนแทคอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าจะให้คอนแทคจริงๆหรอจะให้ไลน์จริงๆหรออะไรอ๋อคือเอาจริงๆแล้วเบลก็มีเหมือนเพื่อนต่างประเทศที่เราก็เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มีแลกคอนแทคแลกอะไรกันสมัยนี้มันก็แบบเหมือนค่อนข้างเป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะว่าเรามีเหมือนเพื่อนได้หลายๆวงการรู้จักคนได้แบบหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งที่เราออกมาแล้วเราก็มั่นใจแล้วว่านี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จริงที่สุดที่เบลมีโอ้ยแน่นอนค่ะแต่คนยังติดใจตรงที่ว่าเราไปต่อนานต่อแถวนานไหมคะทำให้รักสมิทธิ์เบลมีวิธีแนะนำไหมว่าเรายังไงชูรูปขนดอกบัวไปทั้งบ่อเบลไม่เคยโชว์รูปค่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละเหมือนมีคนแนะนำเลยใช่ไหมค่ะแต่คนยิ่งไม่เชื่อไปใหญ่ว่ามันเบลทำจริงเหรอทำอะไรนะไม่ไม่ขอพ่อแม่แล้วจะมีก็ปีที่แล้วที่มีสัมภาษณ์ไงแล้วเบลก็เลยเหมือนแบบพูดไปว่าก็ต่อคิวอยู่เหมือนกันยังไม่ได้คิวนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนการแบบพูดกันเล่นๆจริงๆเบลไม่ได้ไปทำจริงๆใช่ไหมคือเบลก็มีเคยไปไหว้อะไรก็มีไปมีแล้วก็มีค่ะก็มีแบบบางทีเพื่อนๆหรืออะไรหรือว่าเป็นในแก๊งชวนไปอะไรอย่างเงี้ยเบลก็เคยไปคือมันต้องถึงเวลาไหนมันถึงต้องแบบว่าทำไมท่านมิตรเนี้ยช่วยแล้ว
ไม่เคยขอแบบอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเบลว่าส่วนตัวนะเป็นคนถ้าจะขอหรืออะไรอ่ะมักจะไม่ได้เราก็จะแบบโดยรวมซะแล้วคือไม่ได้มีเจตนาที่จะไปตรงๆคือแบบมันควรจะเพื่อนชวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ๆสมมติจะเป็นอย่างนั้นค่ะต้องไปหาพ่อแม่แล้วเราขออะไรไปไหมถึงแต่เอาจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าแบบมันเกี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรเราก็เสร็จผูกก็ไปขอบคุณไปแก้บนเหรอขอบคุณค่ะแต่ไม่ทราบว่าอะไรแต่ก็ขอบคุณนะคะแต่ว่าที่ขอไปนี่ตรงปกไหมคะตรงใช่ไหมตามที่ขอเลยคือมันไม่ได้มีปกไงคะตอนแรกอ่ะแค่ขอแค่ความรักดีๆอะไรประมาณนี้ไม่ได้ขออย่างนั้นด้วยแบบเป็นความเมตตาขอให้คนเอ็นดูในแบบทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเกินปกหรอคะสันปกหรอเล่นโอเคครับเบลขอบคุณค่ะใส่กันนะพี่เบลก็ต้องใส่หนักต้องแยงพอไหมไม่เปลี่ยนครับก็ไม่เปลี่ยนขอตั้มก็เล่นขอตั้ม